สวัสดีจ้าอยู่กับจอเจี๊ยบแล้วนะฮะวันนี้จอเจี๊ยบจะมาแกะกล่องนะฮะจะเรา modify คอมพิวเตอร์ใหม่นะฮะซึ่งเราเปลี่ยนจากการ์ดจอ MSI มาเป็นASUS ROG หมดนะฮะเราก็ตอนนี้เหลืออย่างนึงในเครื่องก็จะเป็นชุดน้ำนะฮะที่ยังเป็น MSI Mac อยู่นะฮะตอนนี้เราก็วันนี้เราจะไม่ได้มาทำคลิปเพื่อที่จะเปลี่ยนเราจะทำคลิปแกะกล่อง ASUS ROG Strix LC 350 RGB นะฮะในกล่องมีอะไรกล่องมันนะฮะเปิดผ้าอบก็เจอโนรานะเปิดปากปุ๊บกล่องเปิดหรูหรา Welcome to Elite Republic of Gamer Community นะฮะยินดีต้อนรับสู่สังคมติดเกมงอมแงมนะครับสวยงามก็นั่นก็เป็นกระดาษไปนะฮะตอนนี้ทำมาตัวนี้ก่อนดีกว่าน่าจะเป็นพวกหัวของ AMD AMD 4นะซึ่งเราจะใช้ตัวนี้นี่เองตอนนี้ก็อ่อนที่ตรงของน้ำแสดงว่าของ Intel นี่แปะอยู่กับหัวแล้วนะฮะนี่ก็เป็นพัดลม RGB นะ3ตัว พัดลม RGB แล้วก็มีคู่มือนะฮะแล้วก็จะมีเข้ามาใกล้ๆหน่อยก็ได้ครับตากล้องครับโฟกัสที่ของไม่โฟกัสที่คนนะฮะอันนี้ขวดน้ำนะฮะแล้วก็นี้ชุดหม้อน้ำนะฮะของใหม่ของใหม่กลิ่นมันช่างหอมอะไรกลิ่นใหม่ๆแปลกมันก็จะหอมสดชื่นหมดนะฮะนี่นะสวยงามตามทองเรื่องนะฮะตัวที่ติดอยู่นี่จะเป็นของ Intel เดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนเป็น AMD เข้าไปนี่นะชุดหม้อน้ำหักชิบวางไว้ที่นี้วางก่อนเรามาดูว่าในกล่องมีอะไรไม่มีนะฮะมีแค่กันรองกล่องนี้ก็เป็นกล่องแบบเปิดมาลุ้นหลานะฮะเรียงมาเป็นโลโก้แล้วเรียบร้อยฮะโอเคนะฮะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนอ่ะเติมเพิ่มเติมนิดนึงเดี๋ยวมันคลิปจะสั้นไปนี่นี่นะฮะสังเกตหัวตัวนี้จะเป็น MSI อยู่นะฮะนี่นะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นหัว ASUS ROG นะฮะตัวนี้ก็เป็นการ์ดจอ ROG เรียบร้อยเมนบอร์ด ROG นะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็นอกนั้นจะเป็นคอสแอร์นะครับเคสคอสแอร์พัดลมคอสแอร์นะฮะก็ประมาณนี้แหละฮะซับเบอร์พาวเวอร์สปายคอสแอร์เขาคอสแอร์ไม่ทำการ์ดจอไม่ทำเมนบอร์ดไม่ทำอะไรพวกนี้เราก็เลยจะจัดตัวนี้โอเคฮะงั้นตามนี้ครับเดี๋ยวโอ้ขี้อย่าทำคลิปเปลี่ยนผมจะเปลี่ยนแล้วครับเพราะว่าตอนนี้มีคนจองตัวนี้แล้วคือมีคนขอซื้อต่อเรียบร้อยแล้วฮะแล้วก็จ่ายเงินเรียบร้อยแล้วเราก็จะถอดตัวนี้ออกแล้วก็ส่งให้เขาจะให้มันเสร็จภายในคืนนี้เลยนะนี่เพิ่งจะกลับมาจากช้อปปิ้งใหม่ๆนะโอเคฮะเดี๋ยวยืดยาวคลิปนี้ก็แค่นี้ครับบ๊ายบายสวัสดีครับ